วันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เราใช้กะทิผงนะทำอะไรไม่ปกติผมไม่เคยใช้กะทิผงนะคือกะทิผงเนี่ยมันเหมาะสำหรับแกงกะหรี่ใช่ไหมโยที่เขาบอกอ่ะนี่คือครั้งแรกนะฮะอย่าเพิ่งวันนี้เราจะทำอะไรให้ดูนี่ล้นหอยดองนี่คือหอยดองส่วนผสมนะฮะเฮียรู้จักไหมยามนั่งดียามรู้จักไม่นี่อะไรพริกสดอันเนี้ยใบมะกรูดอันนี้คือกระเทียมหอมแดงมึงนี่ไปใหญ่แล้วเว้ยแล้วก็นี่ตะไคร้ซอยแล้วก็ไข่แล้วก็หอยแล้วก็กะทิวิธีการทำนะฮะหลอดไฮดองทำให้ดูนะฮะนี่เฮียครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกจริงเหรอผมก็ครั้งแรกนะที่ใช้กะทิผงนี่คือกะทิผงนะฮะเราเอาผสมน้ำอุ่นแล้วเฮ้ยทำไมปล่อยไว้มันเป็นเหมือนตําเต้าหู้วะตําเต้าหู้มีเยื่อเด้มันมีเยื่อเลยเฮ้ยมันคือน้ําเต้าหู้หรือเปล่าลองก่อนให้มันร้อนก่อนหลังจากเอากะทิรอบไปนิดนึงเราใส่เอาแตกหอยดองไปโยเฮียนี่เฮียแดกครั้งแรกนะนี่ไม่ต้องใส่เยอะเฮียเอาแล้วตกลงอ๋อจะใส่ได้น้ำมานี่พอเยอะเกินเดี๋ยวมันเหลวมั้ยมันมีนางยางป่ะฉีดดีดทิ้งไปไหนไม่รู้ทางขยะนี่แล้วก็คนให้มันสุกเลยนี่วิธีการทำนะคนให้หอยสุกเลยสุกไปกับกะทิแต่ว่าใส่ไปนิดเดียวพอผมบอกกันว่าปกติผมไม่ใช้กะทิผมใช้กะทิคั้นแต่อันเนี้ยลองกะทิเขาหลังจากที่เราใส่ตัวนี้ไปเสร็จนะฮะใส่กะทิกับหอยไปแล้วขั้นตอนต่อไปเฮียใส่ตะไคร้ไปเลยใส่ตะไคร้ไปใส่ไปทีเดียวเลยไม่ต้องโรยถ้าโรยมันโรยหน้าก็ชอบอชอบเลยหน้าอามัดเฮ้ยเอาเครื่องปรุงอะไรเครื่องปรุงอะไรเครื่องปรุงพอดีเครื่องปรุงนี่ไงใส่นิดเดียวพอมันเค็มพอนิดเดียวนิดเดียวชาวบ้านเล็กมากโอ้หวานเลยนี่ผัดไปแล้วครับผัดไปแล้วจะหน้าตาเอาน้ำไปเลยดิน้ำใส่ไปด้วยนี่พี่บีเนี่ยน้ำอะไรน้ำนี่น้ำหอยเหรอเออเอ้าก็ไม่ให้มันเปรี้ยวว่ะน้ำที่มันเปรี้ยวคือน้ำหอยนะเอาไอเราคิดว่าจะย้ำนะครับเมนูหลนหอยพวกเนี้ยอย่าใส่น้ำตาลถ้าใส่น้ำตาลมันจะไม่อร่อยนี่หลังจากที่ว่าเราผัดเต็มที่แล้วเราก็ทุบไข่ใส่อันนี้เฮียทุบไข่ใส่อ่ะใส่ไหมไม่เอาเปลือกไหมใส่ไปกินไปเอาตักสีใบก่อนกินทอดที่ใส่ไข่เพราะว่าให้น้ำตัวนี้มันเข้มข้นครับนี่โอ้บอกเลยว่าบ่ได้เปลือกมานะเฮียจะให้เปลือกเฮียได้คนเดียวนะปรากฏว่าเฮียล่อเปลือกนะฮะเปลือกต้องไหลใจคิดถึงใครวะโยไออามลูกพี่มันคิดถึงใครใจคิดถึงใครแม่จ้าหลังจากที่เราผัดได้เต็มที่นะฮะนี่ผัดไปแล้วผัดให้มันไข่มันสุกแล้วยาอย่าพึ่งยังเด็ดไปแล้วไม่ต้องแก้เขินฉีกไว้แล้วไม่มีการแก้เขินนะโยนี่คือผัดให้ไข่แบบนี้สุกแล้วนะฮะนี่ลองไปทำกินมาไม่เคยจำกินจริงไม่ปกตินะฮะผมบอกกันว่าผมใช้กะทิสดคั้นสดนี่หลังจากผัดสุกแล้วนะฮะทีนี้ขั้นนี้สำคัญเลยใส่หัวกะทิเลยก็กะทิของมันแหละกะทิไหนอีกทีหนึ่งมันก็จะมันฮะมันก็จะมันย้ำนะครับนี่คือกะทิผงและเป็นครั้งแรกที่หมอปลาใช้กะทิผงหลังจากผัดไปแล้วนะฮะทีนี้เราก็ใส่หอมใส่หอมเสียใจนี่
นี่ฮะนี่เอานี่ไปล้างเลยเดี๋ยวใส่พักนี่ดูว่าดูฮะดูผมไม่รู้นะรสชาติเป็นไงบอกก่อนครับว่านี้คือครั้งแรกไม่เคยใช้กะทิผงผมนี่ครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกที่เดียเห็นจริงไหมเฮียจริงเดี๋ยวลองชิมดูก่อนรสชาติเป็นไงสู้กะทินี่ไม่ได้ประโยชน์เป็นเลยเนี่ยมันแตกมันไม่แตกอร่อยแล้วมันไม่แตกเลยไม่ผมไม่มันข้นน้ำน้อยก็ใส่น้ำได้หนึ่งน้ำหนึ่งน้ำมันน้อยมันเป็นกะทิผมนี่ถ้ามันเป็นกะทิเรานะโยนะสุดยอดแต่นี่ก็อร่อยอร่อยไหมมีเฮียนะกินครั้งแรกนะฮะปกติกินมึงเห็นด้วยกินหอยดองอยู่ที่ลาวกินอยู่ที่เหนือแต่ที่ไม่กินคือที่ปทุมที่อื่นกินหมดอร่อยอ๋อแต่ที่ปทุมไม่กินกินก็กินอยู่ก็กินอยู่ให้พอเราใส่น้ำไปหลังมันเป็นฟองไม่โยเสียแล้วมันเสียแล้วนี่เฮ้ยคุณมันจะเสียไวขนาดนั้นเหรอไม่เสียหรอกแต่มันจะเป็นแบบของไม่ธรรมชาติเลยนะใช่นี่คือกะทิผงของทำทรงแขกพวกแขกกินกันเนี่ยนี่เสร็จแล้วครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ใบมะกรูดกับพริกสดอ่ะใส่ไปพริกสดนี่เราโรยหรือเปล่าใส่ไปเลยใส่ไปเลยนี่ใส่ไปเลยแล้วก็ดับได้เลยนี่ดับไปเลยเอาใส่เลยได้ไปเลยเอเสร็จครับพร้อมแดกพร้อมแดกนี่พร้อมแดกพร้อมแดกพร้อมแดกนี่อ๋อจบพอให้ผมไปนะผมบอกนะว่าเมนูหล่นหอยดองเนี่ยเป็นเมนูง่ายๆแต่ที่ผมรู้มานะมีแต่เขตเพชรบุรีอีบางอามปามีมั้ยมีแต่เขตเพชรบุรีที่อื่นผมไม่เคยเจอสมมติหลนปูใช่หลนเต้าเจี้ยวหลนกะปิแล้วก็หลนปลาร้าเคยกินมั้ยเคยชอบแล้วก็เมื่อเย็นนี้ผมซื้ออันนี้มาปลาจ่อมปลาจ่อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองหลนปลาจ่อมดูจะปลาจ่อมก็หลนก็จะเป็นบ้าหลนได้ไงเฮ้ยเคยหลนแล้วอร่อยมากเจอแต่กินดิบโอ้กินดิบตอนนี้พยาธิใบไม้ตับหนักแน่รักสุขภาพเหลือเกินว่ะหลนได้อร่อยใส่แบบนี้เลยนี่โอเคนะฮะฝากกดแชร์ด้วยฮะนี่คือหลนหอยดองฉบับใส่กะทิผงครับโอเค